สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆผู้ติดตามในช่อง F-Tuck Gaming รวมไปถึงผู้ชมใหม่ๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็ตอนนี้เรามาอยู่กับรปภ.คนนี้นะฮะก็ตอนนี้เราอยู่ในฝั่งยุโรปอยู่นะฮะเพราะว่าต้องมาเคลียร์งานอีเวนต์ต่อนะก็วันนี้เราเอาหัวลากสแกนเนียเอ็นจีอาร์ซีรีนะมารับโหลดเป็นพอเต็ดฟาวเวอร์น้ำหนัก3 ตันนะพอเต็ดฟาวเวอร์ก็คือกระถางต้นไม้นะน้ำหนักเบาๆเนาะแค่3 ตันเอง ก็เราอยู่กับเกม Eurotruck Simulator เอาใหม่เอาใหม่ Eurotruck Simulator 2นะก็ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองนะมิลานนะก็เรายังอยู่ในประเทศอิตาลีอยู่นะก็เดี๋ยวเราจะไปส่งที่เมืองเบิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคราวที่แล้วเราก็มาส่งที่ประเทศอิตาลีนะฮะแต่ว่าเราได้ย้ายเมืองนะฮะมารับที่มิลานนะแต่คราวที่เรามาส่งที่ลิเวอร์โน่นะก็ย้ายมารับที่มิลานต่อนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าถ้าเรารับเหมือนคราวที่แล้วแต่รอบนี้เราเข้าสวิตเซอร์แลนด์นะจากอิตาลีเข้าสวิตเซอร์แลนด์นะรอบนี้เพราะว่าคราวที่แล้วก็ออกจากสวิตเซอร์แลนด์มาอิตาลีนะจะดูว่างานบอกทักมันจะนับให้ไหมนะก่อนระยะทางจากมิลานไปเมืองเบิร์นนะอ๋อลืมบอกชื่อบริษัทเนาะเมืองบริษัทเราส่งที่อาร์ติล็อกนะที่เมืองเบิร์นตอนนี้เราอยู่ที่บริษัท IKA นะนี่ IKA 377 กิโลนะไปก็ลักษณะตู้ก็ตู้ของบริษัทเลยนะ IKA Bohack โอเคก็ตู้ชัดเจนขนาดนี้ไม่ต้องเดินดูหรอกเนาะเดี๋ยวเราเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะก็เดี๋ยวเตรียมตัวออกเดินทางดีกว่านะไม่รถเลยนี่นะเครื่อง580แรงม้านะ V8ขึ้นรถเลยครับผมโอเคก็ตอนนี้เป็นเวลา5:07 นาทีนะเป็นเวลาที่เราออกเดินทางออกเดินทางเล็กครับผมโอ้เดี๋ยวระหว่างทางต้องแวะเติมน้ำมันแล้วนะ เดี๋ยวต้องเหลือ296 ลิตรเองGet ready to turn right. Turn right. เดี๋ยวผลไม่แน่พวงยาวน้ำมันก่อนนะเราเติมปั๊มนี้นะเราจะไม่ขับเลยนะเราปักหมุดเลยนะ นี้เลยเอ้าเขียวก็ดีงั้นไปเลยStay right.
ก็ออกตัวไวนะออกตัวได้ไวความเร็วเพิ่มขึ้นไวนะเอ๊ะรถเมย์มีการออกไซด์ด้วยว่าเราจะออกนะเข้าไหมเนี่ยขอเข้าหน่อยนะเข้าหน่อยเข้าหน่อย Stay left ขอบครับStay right, and then exit right. Exit right. Caution. Please mind the speed limit. เรื่องเบรกเลยพวกนี้ไม่ต้องใช้เลยเก็บเบรกอย่างเดียวก็พอนะของเบาผิดไปคนรีเซ็ตโอ้ยตายเลยเป็นศูนย์เลยคราวนี้อะไรเก้าเก้าเก้าแม่เหล็กสวยว่ะโตเก้าเลยไปสวิตเซอร์แลนด์นะ
ไม่ถูกเหมือนกันจริงน่าจะมายืนตรงนี้นะไม่ยืนอะไรตรงนั้นLeft.
เคยมานะอัปเดตใหม่เอ้าคันนี้เขาเติมน้ำมันหรอไม่จะตามสักหน่อยแล้วก่อนมันจะเข้าไปชาร์จนะเข้าชาร์จทางไหนอ่ะขอดูก่อนเพราะนู่นแน่เลยนะน่าจะเป็นทางไหนเราไปตามทาง Turn leftNever mind. I'll find a new route. มันต้องให้อยู่ขวาสุดนะนี่เลยเจอแล้วอัปเดตใหม่ของแท้21ตันไปLeft.
เลนด้วยนะต้องขอคันแดงเข้าแล้วคันหลังแต่เหมือนเขาก็ชะลอให้อยู่กันนะTurn left.
turn left. จะเบรกไม่อยู่จะเบรกไม่ทันรอบให้ดีจังลาเลี้ยวนะฟังวันนี้เสียงเครื่องมี8ถึงชัดนะพ่วงเลยนะที่หันพ่วงแป้งเจอแล้วมาดูกันว่าระบบมันจะนับให้ไหมไม่นับครับผม2งานเดิมเพราะฉะนั้นแน่นอนครับว่าซ้ำไม่นับครับผมเพราะฉะนั้นเราจะตัดประเทศที่เคยวิ่งไปแล้วนั่นคือฝรั่งเศสและอิตาลีออกนะอันนี้ก็จะเหลือสเปนก็ที่จริงมีหลายประเทศเลยแหละที่วิ่งได้นะฮะมีโปรตุเกสมีสเปนนะมีเยอรมนีเบลเยียมเนเธอร์แลนด์อย่างพวกนี้นะเพราะฉะนั้นเราตัดออกตอนนี้ฝรั่งเศสกับอิตาลีนะฮะเราจะไม่ไปอีกนะโอเคได้ไขข้อข้องใจเรียบร้อยนะฮะสำหรับอันนี้ก็เราเอากระถางต้นไม้ครับมาส่งที่บริษัทอาร์ติล็อกได้อย่างปลอดภัยนะไม่มีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะก็หากใครยังไม่ได้กด Subscribe ก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยครับจะได้พิพากษาคลิปใหม่ๆเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะเจอกันอีกคลิปหน้าติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเวลา1ทุ่มตรงก็จะเป็นคลิปเปิดตัวทาง YouTube ช่อง F Tuck Yumi นะก็ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องขอลาไปด้วยรถสแกนเนีย NG Series คันนี้นะฮะขอลาไปเลยแล้วกันสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ